อกอุ่นอกอุ่นอุ่นละมุนละไมแม้จะเป็นเพศแม่ต้องแลแลไหนก็แลกันไปโอ้ยวันนี้เจอแต่เพศแม่เพศแม่มีปัญหามากกว่าเพศพ่อนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเวลาคุยมาถึงเพศแม่แล้วก็ต้องขออนุญาตนะฮะล่วงล้ำกำเกินสิทธิส่วนบุคคลบ้างโดยการผ่านภาษานะแต่กับกิริยาก็เชื่อว่าไม่มีภาษาน่ะมีแน่นอนนะครับเพราะมนุษย์เราการที่จะปฏิบัติการใดๆก็ตามทีมันต้องผ่านภาษาตามด้วยอากัปกิริยาแล้วก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยโอเคนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเพศแม่ทำไมจึงมีปัญหามากกว่าเพศพ่อคำตอบสุดท้ายจะต่อรองภายในร่างกายของเพศพ่อเพศแม่นั้นเพศแม่จะมีมากกว่าเพศพ่อสิ่งนั้นคือห้วงแห่งจักรวาล นั่นเองนะครับที่ชาวโลกชาวเราจะเรียกว่ามดลูกมดลูกแต่ลูกงอกใช้ภาษาปรับเปลี่ยนไปนิดนึงลูกงอกจะเรียกว่ามดหลานภาษาลูกงอกมดหลานภาษาชาวโลกเขาว่าก็คือมดลูกแต่ลูกงอกพูดเกินภาษาชาวโลกก็คือห้วงแห่งจักรวาลโอเคไหมห้วงแห่งจักรวาลของมดหลานแปลว่าเกินภาษาโลกใช่นะเกินภาษาโลกทำไมผมจึงคิดและเล่าให้ฟังเช่นที่ว่านี้ผมว่านะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอธิบายเพราะว่าเราต่างก็นอนขดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับคนไม่รู้เราก็ไม่ว่ากันคนที่รู้นั่งพูดอยู่นี่รู้แน่นอนรู้ทุกเม็ดด้วยก็เลยอดไม่ได้จะต้องเล่าสู่กันฟังทั้งเพศพ่อแล้วก็เพศแม่หรือว่าต่างเพศอยู่ในจอมีต่างเพศไหมครับไม่รู้ iPad ผมไปไหนก็ไม่รู้มีต่างเพศไหมครับนะก็เมื่อเป็นเช่นนี้หรือว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาแจงกันเช่นนี้ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการเล่าให้ฟังก็คือเรื่องราวของธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับใครก็ตามที่รู้และเข้าใจรวมถึงเข้าถึงแก่นแกนของธรรมชาติย่อมจะรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดไม่มีข้อห้ามไม่มีลิมิตไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะแต่ประการใดแปลว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้อันหนึ่งที่นี่ครับตัวสเปิร์มก็คือชีวิตเพศแม่ที่อยู่หน้าจอในขณะนี้โปรดเข้าใจเลยนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่ให้อาหารของชีวิตไข่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังครับครับแปลว่าไม่ได้ผ่านการปฏิสนธิมันก็พังมาทุกเดือนแหละใช่ไหมครับไข่มันเกิดขึ้นมาตามอะไรตามวัฏฏะของการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างโลกใบนี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั่นเองครับต้องถามเพศแม่ดูสิครับว่าไข่ที่มันออกมาทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังรู้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าของไข่แท้ๆยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับถ้ายังไม่รู้ลุงออกเล่าให้ฟังนะมันมาจากความกดความดันความชื้นของ
การทำงานเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างโลกใบนี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมเห็นไหมฮะทำไมลุงออกจึงเข้าใจขนาดนี้เพราะว่าลุงออกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดจาเรื่องเหล่านี้มันก็จะไปได้ทั้งหมดไม่มีจุดอึดอัดแล้วก็ไม่มีติดขัดไม่ต้องหาตำรายกเว้นลุงออกเขียนให้อ่านจะให้อ่านทุกเม็ดโดยใช้ภาษาพระอรหันต์รังสรรค์เข้าไปหนังสืออีกทีหนึ่งนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบสิ่งนี้มันไม่ได้หายไปในอากาศนะครับครับแต่วันนี้มันอยู่ในอากาศแต่วันนี้มันอยู่ใน YouTube ขณะนี้มันอยู่ที่ Facebook และ YouTube Live ใช่ไหมฮะ Instagram แล้วก็ Twitter ใช่ไหมมีตั้ง4ณวินาทีนี่มันอยู่ตรงนี้นะพอเวลาเสร็จรายการนาทีถัดไปมันกองอยู่ที่ YouTube บ้านเรา .tv นะเพราะฉะนั้นพอเวลารู้และเข้าใจที่ว่านี้อยากจะส่งให้เพื่อนฝูงก็ใช้คำว่าแชร์อยากจะติดตามโดยต่อเนื่องว่าลุงออกมีอะไรดีหรือเปล่าก็กดคำว่า subscribe หรือภาษาไทยก็กดคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งกริ้งที่หนึ่งกริ้งที่สองเท่านั้นแหละครับเป็นที่รู้กันเรียกว่าเป็นคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันแนบสนิทเรียกว่าสมาชิกในบ้านโอเคไหมครับมาถึงนาทีนี้ในบาร์เราทีวีเนี่ยฮะก็อีกประมาณสักเท่าไหร่ถึง 30,000 แล้วนี่ไม่3โทษ 20,000 ครับนะฮะก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับคน 20,000 คนนี่นะครับเป็นผู้ที่ได้รับในสิ่งนี้เพราะว่าจะไม่มีโอกาสพลาดเลยไม่ว่าลุงออกจะไปกินนอนที่ไหนทำอะไรก็ตามทีนึกรู้อะไรในการเห็นผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสในขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นก็จะนำมาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าตามไปก็แค่นั้นเองนะครับกลับมาถึงมดลูกทีหนึ่งนะฮะว่าทำไมลุงออกบอกว่าชีวิตเกิดจากพ่อเพราะว่าพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มได้ถามว่าเพศพ่อถามตัวเองนิดนึงว่าตัวสเปิร์มมันเกิดได้อย่างไรน้อยมากครับจะตอบตรงนี้ได้นะมันเกิดขึ้นมาได้ไงตัวสเปิร์มปั้นน้ำเป็นตัวอีกทีลุงบอกว่าปั้นอากาศให้เป็นน้ำปั้นน้ำให้เป็นตัวเห็นไหมปั้นอากาศให้เป็นน้ำเป็นภาษาใหม่ครับนี่คือภาษาลุงออกปั้นอากาศให้เป็นน้ำปั้นน้ำเป็นตัวที่ว่านี้ก็เรียกว่าตัวสเปิร์มนะครับเข้าใจมั้ยการที่มีวิชาการเรียนรู้กันโลกใบนี้นะครับในเรื่องของวิชาชีววิทยานะถ้าหากว่าให้เพศแม่ไปสอนเรื่องราวเพศผู้คือตัวสเปิร์มแปลว่าเพศแม่นั้นได้โกหกกับคนรุ่นต่อๆไปนะจำหน่อยครับภาษาเนี่ยนะเพศแม่ไปเรียนรู้วิชาชีววิทยาในเรื่องตัวสเปิร์มเพราะอะไรทำไมบอกว่าโกหกเพราะตัวเองผลิตไม่ได้นะทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้หรือพูดในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้นั่นยังไงสังคมมนุษย์โลกต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมรับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการสอนวิชาชีววิทยาเกี่ยวเรื่องราวของมนุษย์มันก็มีทั้งเพศพ่อเพศแม่ถ้ามาสอนเรื่องของไข่เพศแม่เท่านั้นจะอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเพศแม่รู้การเกิดของไข่ฟองนั้นหรือไม่ในร่างกายของเพศแม่เองตรงนั้นถ้าไม่รู้ก็สิ่งที่หลวงเล่าให้ฟังว่ามันเกิดมาในกรอบของห้วงแห่งจักรวาลหรือโลกใบนี้สัมพันธ์กับดวงจันทร์แล้วก็ไปสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์อธิบายแค่นี้ก็พอนะเพราะว่าทุกคนทุกท่านอยู่ภายในโลกแต่อยู่ภายใต้
บริบทหรือว่าภายใต้การควบคุมของดวงอาทิตย์โดยมีดวงจันทร์เป็นตัวแปรโอเคครับโดยมีดวงจันทร์เป็นตัวแปรอุณหภูมิที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่มันแตกต่างกันนู่นนั่นก็มีดวงจันทร์เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นการทำงานทุกตลอด24ชั่วโมงโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่มันเริ่มเกิดมาเป็นระบบสุริยะจักรวาลโอเคไหมครับถ้าโอเคตรงนี้ผมว่าไปต่อได้ถ้าไม่โอเคตรงนี้มันก็ไปต่อลำบาก get into ฟังทันไหมล่ะและหรือเข้าใจตามเนื้อหาสาระตรงนี้ไหมท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพกลับมาอย่างเพศผู้อีกทีหนึ่งไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันมีคำถามว่าทำไมคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีคำว่าการเกิดเวียนว่ายตายเกิดกันนะคำตอบสุดท้ายเลยอย่าต่อรองนะครับว่าที่ท่านมาเกิดโดยการผ่านสเปิร์มของผู้ฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตที่ท่านมาเกิดตรงนี้จำไว้เลยเมื่อพบชาติที่แล้วมันมาจากความคิดที่มันตกค้างมันคิดไม่หมดคิดยังไม่หมดความคิดก็เลยมาเกิดเป็นตัวท่านโดยการผ่านสเปิร์มของพ่อแปลว่าตัวเราท่านมันโยงใหญ่กับพ่อกับปู่กับย่ากับตาและยายโยงใหญ่กันสารพัดโยงใหญ่ถอยหลังไปเรื่อยถ้าใครอยากจะรู้ความจริงตรงนี้มันมีวิธีในการทำที่จะตามนั้นคือค้นหาความจริง3ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับมนุษย์โลกใบนี้คือทุกข์สมุทัยนิโรธใช่ไหมครับเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยเข้าสู่ภาวะของคำว่านิโรธสมาบัติเท่านั้นคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงเพราะฉะนั้นการเรียนวิชาชีวะทางโลกมันยังไปไม่ถึงไปไม่สุดนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะมีสิทธิเราโดยชอบทำถ้ายอมรับคำว่าตัวเราเองมีร่างกายตัวเราเองมีใจหรือว่ามีความคิดตัวเราเองมีสมองหรือว่าจิตสถิตที่สมองนี่เป็นภาษาของลุงหงอนะครับจิตจะสถิตที่สมองนะครับสมองเป็นตัวกลางสมองนี่เป็นตัวกลางเป็นสถานีหนึ่งเท่านั้นเองในการที่จะรับความจดจำที่เราคิดกันมาบันทึกในสมองโอเคไหมถ้ามันบันทึกมากมายมหาศาล108,000ประการสมองมันก็เต็มมันมีเซลล์จำกัดของมันอยู่สมองนั่นนะครับจะมีกี่พันล้านเซลล์ก็เรื่องของคนอื่นเขาแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมเพียงแต่บอกรู้ว่ามันเต็มมันปวดหัวมันมึนหัวมันเต็มเห็นไหมครับมันเต็มกรณีนี้เคมีไม่สามารถที่จะกำจัดได้เอาออกไปไม่ได้เพราะมันคนละศาสตร์หรือมันคนละศักยภาพเคมีเนี่ยมันพูดถึงกลุ่มโมเลกุลเท่านั้นเองใช่ไหมครับส่วนฟิสิกส์มันพูดถึงมันพูดถึงอนุภาคหรืออะตอมใช่ไหมฟิสิกส์มันไปพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าโอเคไหมประจุบวกประจุลบไปนู่นโอเคนะไฟฟ้าที่ว่านั้นเขาพูดในเรื่องไฟฟ้ากระแสเขาพูดในเรื่องนั้นแต่ลุงหอกพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในสมองเราเนี่ยครับเห็นไหมครับก็แปลว่าท่านที่ไม่เข้าใจก็แปลว่าพูดคนละเงื่อนไขของการเรียนรู้มามันคนละเงื่อนไขของการเรียนรู้มาผมรู้แน่นอนว่าท่านทั้งหลายอยู่หน้าจอเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชีวะและฟิสิกส์แต่ของผมพ้นไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นผมมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติงั้นแปลว่าผมเรียนรู้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงและหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติโอไหมครับหรือพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมอันเดียวกันกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและกฎแห่งกรรมอันเดียวกันตัวเดียวกันคนละกลุ่มภาษาแต่มันก็คือกันเหมือนกันละแมนบอถ้าใช้ยกมือปิ๊บๆๆเร็ว
ถ้าใช่ดูสิดูสิใช่ไม่ใช่โอ้ยโทษยังไม่ได้ดูมาแล้วดูสิดูสิใช่ไหมกำลังดูด้วยเนี่ยมีไหมส่งมาแล้วใช่มาแล้ว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 มาแบบดูสิยิงปืนกลไรเฟิลไรเฟิลบาบาดูใส่ก็โอ้ยแบบใช่มีตั้งเยอะๆนั้นมีเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับบางท่านก็หัวมือบางท่านก็หัวใจบางท่านก็หัวร้อนหัวเย็นยิ้มแฉ่งบ้างก็มีเหมือนโอเคโอเคโอเคครับรับทราบร่วมกันนะครับแปลว่าสิ่งที่หลวงเล่าให้ฟังไม่ได้หายไปในอากาศเลยครับมันเก็ตอินทูในข้อหัวใจท่านแค่นี้ผมก็อนุมานได้แล้วมันเก็ตอินทูแปลว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้หายไปไหนเลยนะแปลว่าเข้าใจนี่คือเข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกอย่างนะครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจใดๆทุกอย่างก็จะเป็นบ่อขยะบ่อขยะเข้าใจคือบ่อทองคำเข้าใจไหมไม่เข้าใจคือบ่อขยะฉะนั้นลูกงอกมีหน้าที่ที่จะเล่าอธิบายต่างๆให้ฟังให้ท่านเข้าใจถ้าท่านเข้าใจความสุขอยู่ที่ความพอใจมาถึงวันนี้ความสุขอยู่ที่ความเข้าใจลึกซึ้งกว่านะพอใจมันตื้นอยากได้ของอะไรได้มาตามต้องการนั่นคือพอใจแต่เข้าใจมันไปอีกชั้นหนึ่งครับไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะเข้าใจมันลึกซึ้งกว่าเข้าใจไหมก็ขอให้เข้าใจในกรอบภาษาที่นำสื่อกันอยู่เวลานี้ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วต่อไปก็รอวันเวลาเข้าถึงเมื่อเข้าถึงทุกสมุทัยนิโรธก็จะรู้ว่าชีวิตตัวสเปิร์มนั่นน่ะมันมาจากไหนเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยนะครับย่อให้เต็มที่เต็มร้อยแล้วก็คือตัวสเปิร์มตัวท่านเองย่อทั้งหมดแล้วครับก็คือสเปิร์มตัวนึงเห็นไหมฮะผมเหมือนกันเมื่อรู้ตัวย่อมันก็จะรู้ตัวขยายตัวขยายนั่งพูดอยู่สิครับในตัวขยายแต่ตัวย่อต้องถอยหลังไปดีกว่าเห็นไหมมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่ๆเรื่องนั้นก็คือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธคือนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติให้ได้นะครับตรงนี้ไม่เพียงห่วงห้ามเพราะว่ามีในคำสอนของพุทธศาสนาโดยแท้ๆเลยงั้นลุงงอกพูดโอกาสผิดจะยากมากเพราะพูดอยู่ในพื้นฐานของคำว่าอ้างอิงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะแต่เวลาลุงงอกเล่าปุ๊บมันเป็นศาสตร์ของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมฮะต้องใช้ศาสตร์ระดับนั้นจึงจะกลุ่มพุทธศาสนิกชนจึงจะรู้และเข้าใจตามเห็นไหมฮะถ้าไม่เข้าเพียงตรงนั้นถ้าไม่ถึงพุทธศาสตร์กลุ่มศาสนาจะเข้าไม่ถึงงั้นเพราะนั้นจึงมีลุงออกมาอยู่ตรงกลางให้นะครับระหว่างพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะอุบาสกบาสิกาโอเคไหมกับเข้าไปถึงคำว่าพุทธศาสตร์คือศาสตร์พุทธองค์นะครับโดยมีลุงหน่อยตรงกลางเนี่ยเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมโยกให้โยกให้เยงให้โยให้โดยการผ่านภาษาพระอรหันต์โดยการผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ให้ไว้กับชาวโลกคือภาษาไทยนี่เองครับเป็นภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ขบคิดลองคิดดูว่าภาษาเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวิทยาเป็นทั้งวัฒนธรรมวิทยาก็คือวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันเนี่ยครับหรือว่าศาสตร์ใดๆเนี่ยศาสตร์ต่างๆภาษาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งของมนุษยชาติสำคัญกว่าสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างในโลกใบนี้สำคัญกว่าเยอะมากนั่นคือภาษาเพราะการที่จะชาติใดชนชาติใดมีภาษาประจำชาตินั่นแหละครับ
บรรพบุรุษของชนชาตินั้นๆไม่ใช่บรรพบุรุษกิ๊กก๊อกงี่เง่าไม่งั้นไม่เกิดภาษาขึ้นและภาษาเนี่ยมันเป็นดาบสองคมหนึ่งส่งความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและจะไม่ทะเลาะกันสองถ้าไม่เข้าใจผ่านภาษาทะเลาะกันทั้งปีคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ทะเลาะกันใช่ไหมเพื่อนฝูงใกล้ชิดใกล้ไกลไม่เข้าใจผ่านภาษาทะเลาะกันทั้งปีเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นสื่อกลางที่ทำให้มนุษยชาติรู้จักกันและกันและอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีโดยการผ่านภาษาเท่านั้นมันมีคนใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆนะเช่นมีผู้คนผ่านภาษาโดยใช้คำว่าอำนาจภาษาโดยหน้าที่ภาษาโดยสิทธิภาษาโดยเสรีภาพบ้านเมืองเราทั้งหมดจะมีกี่ร้อยคนก็ตามล้านคนก็ตามทีนะครับถ้าไม่เข้าใจ4คำนี้จะอยู่ยากมากในสังคมปัจจุบัน4คำนี้คือ1หน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจถ้าไม่เข้าใจ3 4คำนี้แยกให้ได้ย่อยให้เป็นบูรณาการและรวมให้เป็นแล้วจะเป็นคนที่มีคุณภาพสูงมากมากผมตั้งความหวังไว้สูงมากกับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ย้ำปี37ด้วยนะคนรุ่นนี้นะฮะจะเข้าใจง่ายมากเมื่อเวลาได้ยินภาษาของลุงหอกเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นแชร์ไปยังลูกหลานมันไม่เสียหายผมไม่ได้ด่าเมียพ่อใครออกอากาศเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ฟังไปเถอะยิ่งเด็กๆกำลังเจริญเติบโตทุกเดือนเมื่อเกินพังนี่ปวดแสนปวดฟังเสียงลุงออกรับรองว่าหายแน่ๆด้วยหายแง่ๆฟังเดี๋ยวนี้หายปวดท้องเดี๋ยวนี้ถ้าใครปวดท้องที่เขาเรียกว่าท้องเมนนะฟังเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยดื่มน้ำไปด้วยคาเมลท้องหายจริงๆด้วยเอ้าใครได้ประโยชน์ตรงนี้บอกมาหน่อยครับในจอผมท้าผ่านจอนะคืออย่างนั้นภาษาผมเนี่ยผมท้าผ่านจอแล้วครับเป็นประโยชน์ไหมครับที่ว่าเห็นไหมครับถ้าท่านได้ถามเป็นประโยชน์ไหมนี่แหละครับมันเป็นประโยชน์แน่นอนเข้าใจไหมถ้าได้โอเคแน่นอนรับรองผมรับรอง 99% เนี่ยผมท้าผ่านจอด้วยสำหรับท่านที่เป็นเพศแม่ที่มีปัญหาทุกเดือนเมื่อเขินกำลังจะพังถ้าพังแล้วมันก็ไม่ปวดมันจะปวดตอนที่มันกำลังจะพังนี่แหละครับต่อไปนี้ก่อนจะมันจะพังมันปวดไม่ต้องไปกินหยกยาแล้วพอแล้วเคมีจะไปให้มันเข้าปากเข้าท้องพอแล้วไหนมาไอ้พวกยาแก้ปวดจริงๆมันจะมาระงับประสาทประสาทคือเป็นตัวที่เชื่อมทำให้เกิดความรู้สึกนะมันมาเบรกท่านเองนะฮะมันแตะเบรกเบาๆอย่างนี้เดี๋ยวเสมือนหนึ่งเรากำลังแล่นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สักหน่อยมันก็ช้าเป็นประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือครึ่งหนึ่งนะกินยาลดปวดมันก็หายไปครึ่งเดียวหรือมันจะหายเพียงแค่ 60% 40มันยังคาท้องอยู่ใช่มั้ยมันไม่หมดโอ้มั้ยมันยังคาท้องอยู่นะฟังเสียงออกก็ไม่เอาไปดื่มน้ำไปกั้นหายใจไปหายใจตามปกติไปนานๆหน่อยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือโอเคมั้ยผมท้าถึงขนาดนั้นนะถามว่าท่านอยู่หน้าจอได้ประโยชน์มั้ยเนี่ยใช่มั้ยเพศแม่ได้ทุกรายบอกต่อกันไปครับเพราะว่าภาษาณวันนี้ผมพูดในวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่8ผมพูดวันที่8พฤษภาคมพ.ศ. 2562ขีดเส้นเวลาไว้เลยครับลูกหลานเพศแม่ถ้าปวดท้องเมนบอกเพื่อนไปเลยกดเทไอคลิปนี้นะฮะให้กับลูกหลานแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้งอกนี่มันขนาดนั้นเฉยเลยเฮ้ยไอ้งอกมันขนาดนั้นเชียวท้าพาผ่านจอด้วยครับโอเคไหมอ่ะว่าแล้วก็ขออนุญาตดูคำถามหรือดูข้อสงสัยนะครับมีอะไรตัดว่ามาตามเกิดตามมีนะครับอ้าวผมจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งเพลงไตเติ้ลชัดเจนเพลงไหนเนาะไตเติ้ลผมเข้ามาได้ยินเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งคือเขาสแตนบายไว้ให้
เพื่อเวลาท่านที่มาตรงเวลาก็จะได้เอ้ยสักครู่นึงลุงหอกมาแล้วนะเป็นที่รู้กันนะครับเป็นบอกให้รู้เอ้ยไม่นานนักลุงหอกก็มาโผล่หน้าจอแล้วนะโอเคนะติดตามจากวิภาวดีโอเคครับคุณเชคเข้าคุณน้ำพึ่งเดือน5น้ำพึ่งจินดาพงศ์นะฮะน้ำพึ่งเดือน5นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะดูไปเรื่อยก่อนนะครับอ๋อไก่ฟ้าโอเครับทราบครับไปเรื่อยเหนื่อยก็พักลุงออกอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปคนเขาฟังไม่ทันเขาก็มีนะเออตามช้อนท้ายแถวหน่อยอย่าไปเร็วนักเอาก็ช้าก็ช้าช้าช้าได้พระเล่มงามทั้งนั้นนะโอ้ส้มหวานหอมหวานอมโอเคเอาเข้าไปยังมีคำถามไหมนี่นะคุณจิราชัยเรืองศรีนี่อาสาสมัครทั้งลูกเลยนะลูกหญิงลูกชายนะครับอาสาสมัครนครปฐมนะครับอันนี้เหนียวแน่นนะฮะ เวลาไปรักษาผู้คนที่วัดพระธรรมเจดีย์ซึ่งมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นแกนให้อยู่ในขณะนี้ก็ทำมาเป็นปี2ปีแล้วจ้าคนนครปฐมก็ได้รับอนิสงส์โดยทั่วหน้ากันนะครับ2มือเปล่ากัน1คำพูดก็เชื่อว่าคงจะได้ทำให้หลายท่านหลายคนมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีและสุขภาพจิตดีแต่แมนบอถ้าใช่ก็ยกมือขึ้นมาดูซิจะได้รู้ว่าไผเป็นไผว่าเป็นโน่นั่นจะไปรู้ได้ไงล่ะครับใช่ไหมล่ะโอเคเมืองขอนแก่นฝนกำลังตกแต่เบามากค่ะแต่ตกรินแค่นี้ก็พอใจแล้วจ้าแก้วตาดวงใจแก้วตาสุลาอาบมูลไม่มีคำถามเลยไม่มีเลยโอ้ยเจ๋ดายบ่มีคำถามเลยแล้วคนจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่มีใครสะกิดให้เลยทั้งไหนกันหน้าเฟซผมเปลี่ยนห้องนะครับเปลี่ยนห้องนะครับเพราะตอนนี้กำลังรอคำถามอยู่นะครับเปลี่ยนห้องนะจ๊ะอ้าวเปรี้ยงไปหา YouTube เป๊ะนะโอ้โหไหวแค่รวบไปแล้วจ๊ะกินรวบอ้าว YouTube มาแล้วจ๊ะกดเข้าไปชัวโหเสียงดังชัวยังไม่ได้หือไม่อืออ้อหืออือละหมุนติ้วๆเลยหืออือละมีไหมเนี่ยไม่มีเลยกดเข้าไปในสัญลักษณ์เพียวเอเนจีเป๊ะมาแล้วจ้าหน้าแรกช่องของฉันเองช่อง YouTube บ้านเราทีวีสถานีประชาและสิบแล้วช่องของฉันเองของลุงหงอกของฉันเองกดเป๊ะมาสิมาจ้าสดเปรี้ยงครับไปหญิงแนะนำหญิงแนะนำพร่ำสอนการเกิดหาได้ง่ายไม่ภาษาสามชั้นแล้วหญิงแนะนำพร่ำสอนการเกิดหาได้ง่ายหาได้ง่ายไม่ภาษาทางด้านอะไรเนี่ยผมว่าเป็นภาษาทางด้านกฎหมายนะนะต้องขึ้นยอดไม้จึงจะเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นผมนะผมใช้คำนี้หญิงแนะนำพร่ำสอนการเกิดหาได้ง่ายๆหรือหาได้ยากหาได้ง่ายไม่มันแปลว่ายากนะหาง่ายไม่ได้หรอกแปลว่ามันยากนะโอเคไหมนั่นคือภาษาลุงออกนะหลังๆนั้นมีคนจะย้ำภาษาลุงอ้อภาษาลุงอ้อเปลี่ยนภาษาให้ชาวโลกเขาอยู่เรื่อยเลยเช่น thank you very much เขาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วอยู่ๆก็ thank you very big why ประมาณนี้นะ เปลี่ยนภาษาชาวโลกสมัย ภาษาเก่ามันใช้ไม่ได้หรือได้ไม่เต็ม 100% ก็ปรับเปลี่ยนภาษาให้ใหม่ซะจะรับของใหม่กันบ้างร
รองเท้าคู่เก่าใส่มานานแล้วจ้ามันเหม็นมันเน่ามันเละตุ้มเป้แล้วดีไม่ดีห้องกงฟูเล่นงานอีกเปลี่ยนมันซะเลยไปง่ายเนี่ยมันแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดแน่นอนการที่เปลี่ยนคิดได้มันต้องมาปรับความเชื่อก่อนนะแต่ละท่านเคยเชื่อว่าโอ้โหเต็มรูปแบบเต็มสตรีมนะฮะเชื่อจังเชื่อจังความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันทันยุคสมัยไหมล่ะมันล้าสมัยไหมล่ะมันทันเหตุการณ์บ้านเมืองของโลกไหมล่ะเมื่อไม่ถึงก็ปรับแค่นี้จาก100ให้เหลือของเก่าสัก30เป็นไงไม่ทิ้งเลยนะแล้วก็ต่อของใหม่ในปัจจุบันทันสมัยมาเสมอเนี่ยสัก70เป็นไงแค่นี้ก็ทันโลกแล้วใช่ไหมครับทันโลกทันจักรวาลก็ไปแล้วจ้าแม่นบ่แม่นดีเลยบ่ผมบ่แม่นเลยครับแม่นดีเลยครับไปต่อ โอเคครับสวัสดีลุงหลังพวงมาลัยเสียงดังฟังชัดดีสวัสดีครับลุงผมอยากทราบว่าพลังงานเสกเงินได้ไข่เคเงินได้ใช่แปลภาษาให้เรียบร้อยนะเสเงินได้ใช่ไหมครับนอกจากการรักษาตัวเองถ้าได้ช่วยชี้แนะทางด้วยนะครับคุณจำนงอยากได้จากน้องเงินเนาะเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกเวลามีสุขได้ทุกเวลามีทุกได้ทุกเวลาเช่นเดียวกันเด้อสิบอกงั้นทางด้านฝ่ายศาสนาละกันเขาว่าเงินเนี่ยมันเหมือนงูเห่าแต่ก็คนพูดก็อยากจะได้นะคนที่พูดคำนั้นนะลุงหมอไม่เคยพูดหรอกแต่เก็บภาษาตลาดเก่าตลาดใหม่ตลาดแห้งที่เคยได้ยินได้ฟังมานะมีนักบวชเขาพูดว่ามีเงินมีทองนี่เลยมีทรัพย์เสื่อมทรัพย์มียศเสื่อมยศแล้วจะมีไปทำไมวะบ้วนอะไรขึ้นฟ้าหรือเปล่าวะมีทรัพย์เสื่อมทรัพย์มียศเสื่อมยศมีอำนาจเสื่อมอำนาจแล้วจะมีไปทำไมวะเนี่ยนั่งคิดได้เลยครับเขามีไว้เพื่อที่จะหลายๆส่วนมันหลายหลากมากอย่างหน่อยคล้ากันในสังคมมันก็แชร์ไปแชร์มาคล้าไปคล้ามาเหมือนกับถักทอถักทอตะกร้าถักทอเข่งถักทอตาข่ายแบบว่านะมันถักไปเรื่อยทอไปเรื่อยมันถึงจะอยู่กันเป็นแพได้โอเคไหมครับมันก็เกาะกันไปเกาะกันมามันก็อยู่เป็นแพได้มีหลายหลากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรับรู้หลายหลากมากลีลาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสผ่านกายสัมผัสก็ผ่านมันเยอะๆหน่อยผ่านสัมผัสเดียวไม่พอมันคอมเพลไม่ได้เงี้ยมันเปรียบเทียบไม่ออกมันต้องรู้การเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสังเกตความพิเศษของมนุษย์นะฮะสังเกตเปรียบเทียบสรุปและเสนอเนี้ยขออภัยสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี้ยและอธิบายได้ตรงอธิบายได้นี่สำคัญที่เขาว่าเหตุผลแต่หลวงพ่อบอกว่าอธิบายได้อธิบายที่มาที่ไปได้อธิบายทั้งเหตุคืออดีตอธิบายที่มาอดีตคือที่มาหลวงพ่อบอกเหตุที่ไปคืออนาคตลุงออกบอกว่าผลใช่ไหมครับเหตุผลลุงออกเหตุคืออดีตผลคืออนาคตปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือวินาทีนี้สำคัญที่สุดนะไม่ว่าท่านจะอยู่กับใครในวินาทีนี้บุคคลคนนั้นคือบุคคลที่สำคัญที่สุดเหมือนกับลุงออกขณะนี้อยู่กับท่านผมก็ให้ท่านที่อยู่หน้าจอนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดโอ้ไม่พี่โอ้นะถ้าโอ้เราไปต่อดูสิผมอยากทราบว่าพลังงานเสกเงินได้ใช่ไหม
ครับนอกจากการรักษาตัวเองถ้าได้ช่วยชี้แนะหน่อยครับฟังให้ดีนะครับนอกจากรักษาตัวเองคำถามง่ายๆถ้าสุขภาพไม่ดีนอนแอ่งแม้งติดเตียงอยู่ไปไหนก็ไปไม่ได้ถามว่าจะมีเงินใช้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมพลังงานทำให้ทารกเราได้ขับเคลื่อนได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นพลังงานเสกเงินได้แน่นอนแต่เสกโดยความคิดของท่านเองแล้วก็ทำตามมือของท่านเองผมมีหน้าที่ให้แรงงานให้แรงพละกำลังให้ความคิดแต่ไปเสกเอาเองเห็นไหมครับเสกได้แน่นอนแน่นอนออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้เสกเลยได้แน่ๆเช่นไปเป็นทำหน้าที่เป็นรปภ.ตื่นเช้าขึ้นมาได้เงินแน่นอนเห็นไหมเสกเงินได้ไหมเข้าใจเนาะคนที่ใช้ปัญญามีปัญญาอธิบายความเป็นเช่นที่ว่านี้แต่ถ้าถามว่าคนขาดปัญญามาเงินมาเยอะๆมาเยอะๆต้องมากลางมือเนี่ยมาเยอะเสกได้ไหมถ้าแบบนี้ต้องไปเจอสายบาบาไม่ใช่ลุงเหาะมันไม่ใช่เผาไปแล้วหรอสายบาบาไม่ใช่ลุงเหาะลุงเหาะไม่ใช่สายบาบาสายบาบาก็ไม่ใช่ลุงเหาะเหมือนกันไม่รู้ว่าสายบาบาเขามีพื้นฐานหรือไม่รู้แต่ลุงเหาะรู้แน่นอนว่าหนึ่งคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดการทุ่งนาขณะแม่ดำนานอยู่ดีไม่ถูกควายเหยียบตายสองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้อย่างสบายหรือวันนี้หลายรายหลายท่านครับวันนี้โอเคไหมครับพอใจในส่วนนี้ไหมครับถ้าสามส่วนนี้ไปต่อถ้าพอใจในส่วนนี้ไปต่อเราไม่หยุดหยุดไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวเชื้อเพลิงไม่มีเดี๋ยวตกไม่งั้นเติมเชื้อเพลิงก่อนพี่อยู่ไหนไม่รู้อ๋อเจอแล้วจ้ะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยลูกหลานเล่นล้นอย่าเอาตัวอย่างนะครับผมกำลังท้าทายสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งมนุษย์พันหัวงอกต้องอยู่ในภาวะของท้าทายเขาว่ามะเร็งมันเสียงมีวรกาจอกุลที่ปอดลุงงอกบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นลุยมันเรื่องอะไรจะอยู่ภายใต้ความคิดของเขาไม่เอาเราก็มีความคิดของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปต่อดีไหมเดี๋ยวตัวอย่างลุงงอกนะเพราะว่าท่านไม่เหมือนลุงงอกนะอย่าลืมว่าผมไม่เคยซื้อนะเนี่ยมีคนมาให้วันนี้คนเอามาให้จะเป็นสองซองอะไรเนี่ยใช่ไหมครับมีคนมาให้สองซองนะครับโอ้ยอ่านไม่ออกเลยอ๋อคำถามต่อไปชื่ออ๋อเขาเรียกตัวเองว่าหมอเนาะไม่ต้องออกชื่อครับคนไหนเนาะจะว่างไงอ่ะฟังก่อนก็แล้วกันโอเคนะเข้าใจนะครับสรุปก็คือไปเสกเงินตัวเองนะผมให้ความคิดให้เรียวแรงถ้าเรียวแรงไม่พอบอกจะให้เรียวแรงให้นะครับเอาเรี่ยวแรงไปทำอะไรก็ทำได้นะครับเงินคืออะไรคือการกระทำครับดีไหมดีไหมครับไม่ใช่เงินคือพระเจ้านะครับเงินคือการกระทำภาษาลุงหงเงินคือการกระทำไม่ใช่คือพระเจ้าเข้าใจไหมครับโอเคไปต่อนะจ๊ะอิหร่านประกาศจะหันกลับไปพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำแบบนำมวลหนักซึ่งสามารถใช้ผลิตพลุใช้ผลิตพลูโตเนียมสำหรับทำระเบิดได้อีกครั้งหากยุโรปไม่สามารถให้การชดเชยแก่อิหร่านที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตร วิธีคิดง่ายๆครับพูดกันแบบสนย่อยที่สุดมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนโอเคไหม
นะรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้พูดถึงกรอบของโลกประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แน่นอนเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีหาพันธมิตรใครมีพันธมิตรมากคุยกันรู้เรื่องไปด้วยกันตอนนี้แย่งแต่ละประเทศแย่งสร้างเครือข่ายหาพันธมิตรโอเคไหมครับโอเคไหมครับเพื่อที่จะไม่อยู่โดดเดี่ยวแปลว่าแต่ละประเทศเขาก็พึ่งพาอาศัยกันประเทศไหนมีน้ำมันน้ำมันไปประเทศไหนมีอาหารก็อาหารไปแทนน้ำมันครับนะใช้เงินตัวกลางเป็นตัวแปรเป็นตัวเปลี่ยนใช้เงินแต่เงินอะไรล่ะเดิมถ้าเป็นน้ำมันก็คือ US ดอลลาร์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วจ้ามันมีเงินหยวนเข้ามาซื้อขายน้ำมันตะวันตกกลางเพราะฉะนั้นเงินหยวนนี่แหละครับจะเป็นพระเอกรายใหม่ของโลกหรือไม่นะครับเข้าใจไหมนี่แหละครับค่าของเงินผมบอกเสมอว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นผมบอกว่า US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กต่อไปจะมีเงินสกุลเดียวขึ้นมาในโลกใบนี้ถ้ามีเงินหลายสกุลตรงนี้แหละครับจะเป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามคือเงินนี่แหละครับโอเคนะครับจำแม่นๆภาษาลุงหมอโอกาสผิดยากโอเคนะนี่คือต้นเหตุมาถึงวันนี้คือการค้าใช่ไหมล่ะนี่แหละการค้าเสรีมันเสรีไม่จริงนะครับไม่จริงยังไงก็ไม่จริงมันเสรีไม่จริงนะครับถ้าเสรีจริงจะมีทำไมประกาศความบาตรมีแต่วาทกรรมโอเคโอเคครับนี่ฮะเหตุต่างๆนี่มีผู้รู้ทันแล้วจ้ากว่าจะรู้ทันได้หลายปีเหมือนกันสงครามโลกที่สองจบลงนั่นนะมันกี่ปีมาแล้วนะอายุผมพอดีนะครับ73 74ปีนะ มันจบลงหน้าวันนะเห็นไหมครับอายุผมนี่เป๊ะพอดีเลยผมเกิดสงครามโลกครั้งที่สองหยุดเลย จริงนะไม่พูดเล่นนั่นแหละครับ70ปีเขาก็ฝังแน่นอยู่ US ดอลลาร์ฝากไว้ทุกตารางเม็ดของโลกใบนี้ต่อไปนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเลยจ้ามีหยวนเข้ามาแล้วครับบําแบกมาแชร์แล้วนี่ฮะต้นเหตุของการที่จะเกิดการลุยกันด้วยขีปนาวุธฮ่าลุงหวังไม่ต้องทำอะไรขึ้นอยู่บนยอดเขาดูหมาเห่ากันดูหมากัดกันอย่างเดียวฮ่าลุงหวังไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นการตายคนสุดท้ายแน่นอนเข้าใจไหมแต่เมื่อเวลารู้แล้วเล่าสู่คนบ้านเราดอททีวีฟังกันดูกันนะครับโอเคนะย้ำถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อใดปิ้งทันทีเตรียมเลยครับถ้ารู้ว่าประกาศสงครามแล้วนะครับโดยมีใครให้หลังในประเทศใดประเทศหนึ่งเปลี่ยน US ดอลลาร์มาเป็นไทยทันทีนะครับนี่จะบอกให้แซบนะเดี๋ยวจะหาไม่เตือนนะครับเพราะเวลาจบปุ๊บจะมีเงินสกุลเดียวคือ international money แปลว่าอะไรไม่รู้อย่าไปแปลมันแล้วก็สกุลที่สองใช้ในประเทศแต่จะเฉพาะใช้กฎอยู่ว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียโอเคไหมต่อไปแต่ละประเทศมีดีถ้าประชากรของชาติมีความจำเป็นพิเศษในเรื่องอะไรก็ผลิตออกมาขายให้กับต่างประเทศลุงหงอกผลิตน้ำฝนได้ขายไม่อั้นด้วยบอกให้รู้ว่าลุงหงอกผลิตน้ำฝนได้ไม่มีคู่แข่งด้วยขายไม่อั้นแน่นอนเอาป่ะเพราะนั้นต้องรีบที่จะไปเอา US ดอลลาร์มาซะก่อนที่จะกลายเป็นกองเต็กห้วยต้องรีบช้าไม่ได้นะวันที่19นี่ไปสำรวจแล้วจ้าสำรวจแล้วผมตั้งใจจะเช่ารถ1คันนะครับสักวันจะไปเป็นหลายแดเดือนประมาณ 2-3 เดือนจะเที่ยวให้หมดทุกต่อทุกซอกทุกบ่อจริงๆเพราะว่า1เช่ารถ1คันนะทุกวันนี้เช่าที่นี่ทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ไปตามเก็บเองก็แล้วกันบริษัทรถ
โอเคไหมสมมติว่าผมเครื่องบินไปลงที่ลอสแอนเจลิสนะผมขับรถคันที่ว่าเนี่ยวนไปทั่วประเทศสี่เดือนก็ไปรู้แล้วครับมันไปตามวาระผมแล้วครับไปเจอไหนก็รู้หัวหายรู้หัวก็แล้วกันนะถึงวันนั้นเราสนุกเลยนะครับจับหัวฝรั่งเอาเงินยูเอสดอลลาร์มาใช้ตามทางเข้าใจไหมแต่เวลาขากลับขึ้นที่นิวยอร์กที่นี่รถที่เช่ามาทิ้งไว้ตรงนั้นแหละดีไหมพี่ จะเขาจะตามมาเก็บเอาเองก็ได้กันทุกวันนี้ก็ทำได้สบายสบายเลยโอเคไหมครับแน่นี่ความคิดลุงเพราะนั้นต้องไปสำรวจก่อนในเบื้องต้น19ไปเลยจ้าพฤษภาเนี่ยกลับมาวัน30กว่าจะมานั่งพูดตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นพฤษภาคม31ประมาณนั้นนะครับหรือถ้ามี32เดี๋ยววันที่32กันแล้วกันเจอกันที่ตรงนี้ดีไหมพี่ไปต่อโอเคครับก็ยินดีด้วยทุกคนทุกประเทศมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อใช้ในประเทศโอเคไหมครับมีสิทธิโดยชอบเขาจะสร้างพลูโตเมียมมันก็เรื่องของเขาโอเคไหมครับแต่รู้ได้แน่มนุษย์ทุกคนต้องเจ็บต้องปวดสองมือเปล่าลุงงอเลยครับจะไปจัดการให้กับผู้คนทั้งโลกให้ดูนะครับเมื่อประเทศชาตินี้ไม่ต้องการลุงงอไม่เป็นไรบ่มีปัญหาบ่เป็นยังดอกฮะถ้าประเทศนี้ไม่ต้องการลุงงอเยอะไปฮะไปอะไรไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวจะเป็นจริงพูดลงหน้าเดี๋ยวก็เป็นจริงนะไม่พูดดีกว่าคุณลุงครับปุถุชนทั่วๆไปรักลูกห่วงใยลูกจนเกิดความทุกข์จะทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนความรักความห่วงใยให้เป็นการวางเฉยได้คาแรปการเกิดเป็นทุกข์นะคุณโยมไม่เกิดไม่ทุกข์นะคุณโยมเมื่อเกิดมาแล้วพัฒนาตนให้พ้นจากการเป็นทุกข์ซะคุณโยมเข้าสู่พระนิพพานมันจะได้จบข่าวต่อไปเขาคือเขาเราคือเราลูกคือลูกเราคือเราเรามีหน้าที่เลี้ยงดูปูเสือเขาให้เขาเจริญเติบโตแล้วเขาไปประกอบอาชีพเรามีหน้าที่เท่านั้นโอเคไหมครับมีหน้าที่ทำให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เรามีหน้าที่เท่านั้นนอกนั้นเป็นชีวิตของเขาก็จะขึ้นเขาลงห้วยมันเรื่องของเขาพ้นแล้วจากออกเราคือพ้นภาวะนิติภาวะแล้วจ้าคิดได้ใช่ครับถ้าคิดไม่ได้จุดนี้มันก็ทุกข์ทั้งปีพี่เออแต่อย่าลืมทำหน้าที่นะดูแลเขาจนกว่าเขาจะมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะฮะทุกวันนี้เด็กๆนะฮะอายุ15หาเงินได้แล้วนะ12 13ปีเขาหาเงินได้แล้วนะเวลาเนี่ยทุกวันนี้นะครับเด็กบอลทูบีเขาหาเงินได้แล้วจ้าดูแลครอบครัวได้ด้วยได้ด้วยอายุ12ปีซื้อรถให้แม่ซื้ออะไรให้แม่เห็นไหมโซเชียลมีเดียเห็นไหมทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่วันนี้เกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมพูดกันนานมากเป็นเด็กอัจฉริยะถ้าเขาไม่ได้ฟังลุงงอปุ๊บเขาจะมีความเป็นอริยะโทษอริยะเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวเขาเองครับจะมีภูมิปกป้องคุ้มครองตัวของเขาเองในสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นแชร์เข้าไปแชร์มันโลกแตกโลกแตนนะจริงไม่พูดเล่นนะถ้าภาษาผมเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติหวงไว้ทำไมล่ะพี่นะครับโอเคไหมก็หวังว่านะครับตรงพอเข้าใจคำตอบนะครับคุณสุรวิทย์บำรุงพักดีนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจคำตอบแล้วนะฮะมันห่วงได้แต่อย่าห่วงถ้าห่วงนะทุกดับเบิ้ลทุกเลยถ้าห่วงนะครับห่วงเป็นหน้าที่ถ้าห่วงแล้วก็โอ้โหทุกร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่หนาเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกหรอทุกไม่อยากมีเมียทุกไม่อยากมีลูกทุกไม่อยากมีเมียแค่ไม่อยากมันก็เป็นทุกข์นะโยมเอ๋ยถ้าอยากมันจะทุกข์ขนาดไหนสิเนี่ย อยากมันเป็นตัณหาถ้าไม่อยากเป็นวิภวะตัณหาห้วยมันจะไปไหนต่อได้ไหมเนี่ยไม่อยากมันก็ทุกข์อยากมันก็ทุกข์ห้วยเชื่อมันก็โง่ไม่เชื่อก็โง่
เอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมนี่ชีวิตจริง ต้องเข้าใจของมันทั้งสองด้านแล้วมันจึงจะไม่ทุกข์เข้าใจด้านเดียวมันทุกข์แน่นอนลุงหอกเข้าใจสองด้านลุงหอกจึงไม่มีคำว่าทุกข์มันก็ติดชึ่งในทุกเมื่อล่ะลุงหอกลาลาทุกเมื่อลาลาได้สบายด้วยมีปัญหาโอเคไหมโอเคนะผ่านไปนะครับประชาชนในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโรราโคโลราโดเตรียมลงประชามติวันนี้คือ7พฤษภาเรื่องการกำหนดให้สามารถใช้เห็ดเมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนับเป็นการลงประชามติเรื่องเห็ดเมาครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเห็ดเมาผมว่านะครับในส่วนตัวผมนะอาหารการกินเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครมาขีดเส้นเอาไว้นะผมว่านะมันคิดยังไงจะรู้นะผมใช้คำว่ามันนะไอ้ผมจะแดอะไรมันของผมนะจะห้ามไม่ให้ผมแดนู่นแดนี่ผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าเป็นการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลซ้ำไปนะการห้ามกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่เปล่าครับถ้าบอกว่าเป็นโรคมันเรื่องของสุขภาพไหนได้ไหมนุ่งโกอ่ะนุ่งห่วงทำไมชีวิตชาวบ้านมันจะเกินไปตำรวจติดต่อมันติดต่อใครวะเนี่ยรู้มันติดต่อแบบไหนพูดจากันติดต่อใช่ไหมไม่จริงวัดโรคหวัดที่เขาว่าติดต่อไม่จริงแน่นอนเอาคนเป็นหวัดไว้เยอะมานั่งอยู่ในห้องลูกออกเนี่ยลูกออกจะเป็นไม่หวัดเนี่ยนะมันไม่จริงเห็นไหมมันสร้างกันมาอย่างนั้นท้าด้วยที่ว่าเนี่ยมันไม่จริงแน่นอนเอามาเลยพวกเป็นหวัดมาเลยมาเลยเรียงมาเลยเอาไม้เยอะอยู่ในห้องเดียวกันว่าใกล้ลูกออกจะเป็นไม่หวัดที่ว่าถ้าไม่เป็นอะไรมาการันตีที่นี่คิดแทนคนอื่นทั้งหมดเป็นห่วงแทนคนอื่นทั้งหมดเป็นห่วงเขาทำไมมันชีวิตของเขาเรื่องกินมันเรื่องของเขาป่าเขาเขาจะเติบโตไม่โตต้องเรื่องของเขาไปห่วงเขาไปทำไมเล่าห้วยหรือใครบางไงพี่จริงนะเรื่องกินเข้าปากจะต้องมีการนู่นนี่นั่นโอ้โหผมไม่ใช่ไหมใช่หรอคิดดีๆเถอะยกเว้นคนไม่คิดมีแต่ความรู้แต่ไม่มีปัญญาไปเนี่ยครับความรู้เดี๋ยวมีเยอะความรู้ท่วมหัวไอ้เพราะความรู้เนี่ยมันถึงกับสังคมวุ่นวายเวลาเนี่ยความรู้ตะวันตกที่ว่าหลังไหลก็มาทับผมมาทุกเม็ดอนุทุกตารางเม็ดเอางั้นเหรอชีวิตจริงเอางั้นเหรอมีแตนเหมือนแถวนี้แตนก็ไม่มีต่อยนึกว่ามันโดนไอ้วันนี้ลุงออกโดนแตนต่อยมั้ยวันนี้เปล่านะไปต่อนะครับโอเคก็เอาเรื่องเขาก็แล้วกันเนาะประชาชนในเมืองแดนโคเวอร์เลยเนี่ยรัฐโคโรโรรถโคโรนากันรัฐโคโรนากันง่ายดีจำได้จากโตโยต้าโคโรนาโคโรล่าแกนะผ่านไปหน่อยก็ดีเหมือนกันก็ต้องประชามติกันเรื่อยที่ร้อยเห็ดเมาเห็ดกินน้ำเมาเถอะกินแล้วตายมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอ้ยไปห้ามคนตายกินแล้วตายโอ้ยเอาไปเลยพี่โอ้ยทำไมผมดึงไม่ห้ามคนเนี่ยฆ่าตัวตายโอ้ยคิดแทนเขาไปทำไมโอ้ยต้องรู้จะต้นเหตุที่เขาไปฆ่าตัวตายมีอะไรบ้างเอาตัวต้นเหตุเขามาเจรนายแล้วปรับปรุงแก้ไขทำไงจะไม่ให้เขาฆ่าตัวตายคิดอย่างนั้นไหมถ้าคิดไม่ได้ลุงก็บอกอยากตายก็ตายไปซะจะห่วงได้ไม่ผมไม่ห้ามการตายแล้วมันก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วตายเร็วตายช้าแค่นั้นก็จบข่าวแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ยพอไม่ต้องบาปบุญคุณโทษก็มาฟื้นฟูแล้วครับมันชีวิตของเขาฮู้เราอย่าให้เขาอย่าเราอย่าไปทำให้เขาตายแล้วกันใช่ไหมเออเป็นหมอถ้าใช่ก็พยักได้มันก็จบข่าวแล้วผมว่านะเอาไปต่อทั้งนั้น
สภาพธรรมชาติโลกโดยสหประชาชาติบอกว่าธรรมชาติทุกที่ในโลกทั้งบนพื้นดินในน้ำและในท้องฟ้ากำลังเสื่อมสภาพในอัตราความเร็วที่ไม่เคยพบมาก่อนและปัจจัยหลักคือมนุษย์ที่ต้องการอาหารและพลังงานเพิ่มมาขึ้นมันไม่ใช่มนุษย์มันเกิดมากเกินไปผมได้พูดกันตั้งแต่ไหนแล้วมันมากเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินมาแย่งแผ่นดินกันอยู่มาแย่งคู่กันพิศวาสและไม่มีทางผิดคำพูดต่อไปนี้มาแย่งอำนาจปกครองไม่มีทางผิดเลยใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็พยักหน้าซะผมว่างั้นนะท่านจะว่าไงนานาทัศนะไปต่อ ไปต่อเรื่อยๆเพราะเรามันมีตัวต่อแตนนี่นะครับมันมีตัวต่ออยู่ก็ต่อไปเรื่อย ปูสุดทนหลานสะใภ้วัย23ปีติดสารบ้างอมแงมผลกระทบตกถึงลูกชายวัยขวบเศษที่กินนมแม่มีพฤติกรรมแปลกๆไม่หลับไม่นอนต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านปลัดอบต.ช่วยพาไปบำบัดทำไงเนี่ยบำบัดรักษาให้แน่ถ้ารักษาไม่หายนะบำบัดก็ยังบำบัดภาษาบำบัดมันหมายความว่ายื้อไปยื้อมาครับบำบัดภาษานะถ้ารักษาในกอดแน่นเลยเก็บไว้ถ้าบำบัดก็คือเช่นบำบัดน้ำเสียเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็เสียต่อไปมากำจัดขาดเลยอันนี้คือภาษาบำบัดนี่แบบพอรับได้นะแต่รักษาในลุงผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเพราะของไม่ดีไปรักษาทำไมใช่ไหมบำบัดยังพอรับได้ถ้ากำจัดแล้วก็อ่ะเจอกันคำว่ากำจัดถ้าอยากจะให้ลุงออกกำจัดก็ยินดีนะจ๊ะก็แขนเองโอเคนะปู่สุดทนหลานสะใภ้อ๋อนึกว่าชื่อสุดทนโถปู่ที่ว่านี่มันทนไม่ไหวโถคิดตั้งนานคุณปู่ทนไม่ไหวแล้วจ้าเพราะว่าหลานสะใภ้แค่23ปีติดสารบ้าบอคอแตกงอมแงมซะเลยผลกระทบถึงลูกชายวัยขวบเศษอ้าวลูกชายตัวเล็กนิดเดียวขวบกว่าเองกินนมแม่ก็เลยมีพฤติกรรมแปลกๆไม่หลับไม่นอนเด็กไม่หลับไม่นอนทำไมไม่คิดในรูปของเขาว่าความพิเศษของเด็กบ้างอ่ะเราดูพฤติกรรมมันสิครับมันไม่หลับไม่นอนเรื่องมันมันมีความแข็งแรงไหมมันกินไหมกินก็เป็นปกติธรรมชาติไม่หลับไม่นอนทุกคนเอ้ยหลับ8ชั่วโมงต่อวันผมทำไมถึงไม่ขีดเส้นหลับนอนผมทำไมถึงไม่ขีดเส้นเวลากินเวลานอนรู้ไหมผมใช่หรอกผมบอกยังไงหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองความคิดผมเป็นเช่นจริงๆนะอ้าวหิวก็กินไม่หิวจะไปกินไปทำไมจะรู้นะไม่ง่วงและนอนไปทำแมวทำไมทำงานเนี่ยง่วงๆผมหลับคาโต้แล้วถ้ามันง่วงเนี่ยผมไม่สนอยู่แล้วง่วงหลับมันไปเลยไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าขีดเส้นการหลับอย่าขีดเส้นการกินต้องแปลเวลาต้องกินข้าวมื้อเช้าจึงจะมีโอ้ยเช้าผมไม่เคยกินข้าวโทษทีน้อยมากก็แล้วกันยกเว้นการเดินทางไปนู่นนี่นั่นกินเผื่อว่ามันจะไม่หิวกลางทางนี่ไม่ต้นหรือว่ากลางทางมันจะไม่ต้องทนมากโอเคไหมครับตั้งไม่กินข้าวตั้งแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วลูกหงอกตายไหมเนี่ย74ปีแล้วนะพอเรื่องเนี้ยอีหยังบอกอย่ากินข้าวตอนเย็นโอ้โหใส่เข้าไปเยอะๆตอนเย็นเนี่ยนะครับเห็นไหมกับขั้วกับข้างเลยนะครับเนี่ยตอนเย็นใส่เต็มร้อยเลยครับอย่าไว้ใช่ไหมครับตอนเย็นเรากินข้าวเข้าไปกินเข้าไปทำอะไ
ร่างกายแล้วมันเผาผลาญโดยตรงบ้างมันเองกระเพาะมันทำงานมันเองหลังจากทำงานปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นโอเคไหมครับตอนที่เราหลับเนี่ยนะครับออโตเมติกคอนโทรลในร่างกายเรามันจะเข้าสู่กระบวนการย่อยของมันเองใช่ไหมครับบอกอย่ากินอาหารตอนเย็นมากจนเกินไปจะมีน้ำตาลล้นจะมีไขมันแยะนี่ตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่เดี๋ยวพอนะพี่ไอหมูสามชั้นแปดชั้นมันเอามาเยอะๆแต่กินให้ดูมันไม่มีอ้วนเด็ดขาดแต่ก็ดังๆด้วยนะพ่อค้าขายหมูอะไรก็เรียกหมูอะไรหมูกระทะเลยไอ้พะโล้นี่พูดจางเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องมาหากินกันเลยทำไม่ได้เลยมันพูดได้ยังไงนักวิชาการจะรู้นะฮะพูดออกมาแล้วชาวบ้านร้านถิ่นประกอบอาชีพไม่ได้เลยฮะมันใช่ได้ที่ไหนเล่าเมื่อพ่อค้าแม่ขายทั่วๆไปหรือจะให้มีเต็มซอยยังไงกันไอ้เรื่องของสะดวกซื้อนั่นเอางั้นเหรอฮะสวยนะบอกให้รู้ใช่ไหมต้องแบ่งกันทำมาหากินต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพพูดจาที่ชาวบ้านกินเลยไม่เป็นเลยไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับที่จริงเอ๊ะผมกำลังพูดถึงใครวันนี้ผมก็มั่วไปไงพี่ผมมั่วหน่อยไม่ได้มั่วมานานแล้วนะเอาต่อไปอีกทีหนึ่งโอเคไปอีกเด้อปู่สุดทนโถยนึกว่าชื่อสุดทนปู่ทนไม่ไหวเพราะหลานสะใภ้วัยแค่23ปีมีลูกมา1คนอายุขวบเศษไม่ยอมคิดว่าเป็นความพิเศษของเด็กไหมล่ะเราคิดในขั้วนั้นเราสิครับนะเราตั้งสังเกตสิครับมันแค่นอนไม่หลับเองหรือไม่ใช่นอนไม่หลับมันไม่นอนเองหนูแค่ไหมครับไอเรามันนอนใช่ไหมเราคุ้นเคยกับการนอนหลับเด็กมันไม่นอนน่ะดีสิครับเด็กมันมีความพิเศษอยู่ในตัวคิดในด้านนี้สิครับแล้วพาไปหามดหาแมวอีกอ่ะเดี๋ยวก็เจอยาบังคับให้ง่วงอยู่เนี่ยแล้วก็ซึมกระทือทึกเนี่ยเรียนรู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับให้หลับทั้งปีมนุษย์มันหลับตลอดมันทำไหวไหมเนี่ยตื่นตลอดใช่ครับยิ่งไม่นอนยิ่งดีผมต้องชอบตรงนั้นทำไมมันถึงผมถึงพอเวลาล้านอ้าวจะหลับซะแล้วไม่อยากจะหลับยิ่งบอกให้ก็ได้จะได้ทำงานได้เยอะเกินชาวบ้านล้านเหนือไปได้หรือใครจะว่างลุงงอกว่างันจริงนะพี่เอ๋ยคิดในทางด้านข้ามขั้วใช่ครับถ้าเด็กมันไม่หลับมันไปเอาไฟไปเผาดูนี่นั่นไปอย่างยังไงก็อัดเลยแล้วไว้ทำไมใช่ไหมไม่ได้มีการทำลายอะไรเกิดขึ้นสักทีเดียวเลยทำไมต้องไปบอกว่ามันปกติมันผิดปกติของชาวโลกแต่มันมีความไม่เหมือนชาวโลกเนี่ยเราคิดในด้านของความพิเศษได้ไหมเฮ้ยลูกฉันมีความหลานฉันมีความพิเศษอยู่ในตัวเว้ยคิดอย่างนั้นสิครับคุณอะไรเจ้าของเราไม่ยอมคิดกลับขั้วกับข้างเลยมันก็เลยลอยตามเลยสุดท้ายดีไม่ดีหลานคนนี้เสียคนเพราะยาบำบัดเคมีเนี่ยบังคับให้เชื่องช้าบังคับให้หลับโอเคไหมแต่คิดไปดีนะฮะยากินแล้วก็บังคับให้หลับคิดไปดีนะครับคนไม่เข้าใจก็ว่าดีสุดท้ายก็ลูกงองนี่เจอเยอะพวกนี้เจอเยอะมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการระดับด็อกเตอร์นะฮะนอนไม่หลับมา10ปีเจอมือนงอก4ครั้งเองนะครับป่านนี้หายหัวโทษหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นคลิปไหมฮะคลิปมันมีไม่มีผมไปรักษาให้แม่ทั้งนอนอยู่โรงพยาบาลไหนด้วยกลับมาดีเรียบร้อยแล้วไม่รู้ไปไหนไม่รู้หายแล้วก็ลืมลูกงอกหายแล้วก็ลืมลูกงอกดีลืมไปแล้วยังไม่อยู่เดี๋ยวมาจำเลยลูกงอกไม่มีไว้ไม่มีไว้ให้จำนะครับแต่มีไว้ให้ชวนขบชวนคิดพิจารณาโอเคไหมมีไว้ก็ดีเอาไว้เอาไว้ชวนคิดชวนคุย อีกไหมต่อไปเวลาฟังลุงต
อนนอนแล้วมันมีแสงเหมือนคนเอาไฟฉายส่องตาตอนนอนแทนที่จะหลับทำผมรำคาญนอนไม่หลับเลยคืออะไรครับ ดีไหมล่ะพี่สิ่งไม่เคยเจอถามว่าอันตรายไหมเออถ้าคนมีคนเอาปืนมาจี้แล้วก็ลั่นเป้งเข้าไปในตาไปอย่าง ผมเป็นคนพูดจังนะว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างเราจะเห็นความสว่างในขณะที่นอนอยู่ท่ามกลางความมืดนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่จะได้เรื่องเจตเห็นไหมเออจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่เราเห็นได้ในขณะที่เรานั่งนอนหรือหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนะงั้นพอไปได้ความสว่างแล้วถามว่าดีไหมที่ว่าเนี่ยนี่แหละคือภาษาลุงหอกมีผมคนเดียวในลุงหอกในแผ่นดินนี้สามารถให้นิยามคำว่าจิตได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนอกนั้นเป็นจิตกับใจไปตลอดเกจิอาจารย์ที่ว่าแน่ๆพูดเรื่องจิตปุ๊บกลายเป็นเรื่องใจเลยแปลว่าแยกใจกับจิตไม่ออกมันก็เลยทำให้แย่คนเดินตามเถอะครับก็เลยแทนที่จะฉลาดโง่ตามคนนำผมพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครไม่เห็นจะต้องเกรงใจใครเลยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอีกทีเป็นไรไปแล้ว ดีไหมพี่ ดีนะพอดีก็ไปต่อก็แค่นี้ ผมเติมเชื้อเพลิงให้เพื่อนบ้านผมนะท่านไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะมาคิดแทนลุงหงอกอีกแล้ว โอเคนะจบนะครับคุณอะไรเด็ดๆนี่นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยออกภาษาพวกคุณเหมือนกันโอ้ยสะกดหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินนะครับอ่านไม่ออกโอเคนะรู้แต่เขามาเด็ดๆกันแล้วกันเนาะโอเครับทราบตรงกันนะครับดีนะครับผมมี5นิ้วนะฮะผมยกให้แล้ว1นิ้วแล้วนะพัฒนาต่อไปมากๆอาจจะยกให้2นิ้วมากๆจะยกให้ถึงขั้น3นิ้วมากๆอาจจะเป็น4นิ้วและที่สูงสุดยก5นิ้วให้โอเคนะครับเรามาถูกทางแล้วจ้าจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาของเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจบมั้ยครับจะนั่งนอนเดินเดินก็ได้เคไหมเคนะไปต่อนะวันนี้เวลาบ่าย4โมงเย็น355ยอดมีฝนตกประมาณ30นาทีครับคุณลุงโอ้ยค่อยๆนะไม่ได้เลยคุณไก่บุญเที่ยงอ๋อไก่ทอง นึกว่าไก่บุญเที่ยงเมืองขอนแก่นฝนตกกำลังตกเบามากแต่ตกรินฝนตกหินบ่ฝนตกหินเหม็นมาใหญ่ฝนตกหินกบเขียนก็ห้องเขียดจะหน้าก็ห้องจับกบจับเขียดไม่อยู่มากินนี่มือแรกมือเสาโอ้ยมาคือได้ล่ะฝนตกรินกบนี่เชื่องมากนะครับไม่รู้กบนี่ไปถึงในเหยียบเอาเลยนะครับกบนี่เชื่องมากกบมันก็ออกมากินไส้เดือนนะฮะเวลาฝนตกครับดินมันก็ชุ่มหน้าดินมันก็ชุ่มไส้เดือนมันอยู่ฝังตัวภายในประมาณสัก2ฟุตฟุต2ฟุตนะฮะใต้ดินฝนตกมามันก็ดินมันก็อะไรดินซุยนะฮะแปลว่าดินมันไม่แข็งไส้เดือนมันก็งุ่นไปตามภาษามันขึ้นมาลอยเดินอาละลาละเล่นฝนเล่นฝนไส้เดือนเล่นฝนตกพรำๆเนี่ยกบก็โหลาลาเหมือนกันงั้นกบกับไส้เดือนมาเจอกันจะเอ๋เลยนะพึ่งพาอาศัยกันละกันเลยเป็นเหยื่อกันละกันเลยเสร็จแล้วกบพอเวลากินเสร็จก็อุจจาระปัสสาวะขี้ไปตรงนั้นแหละครับไส้เดือนก็มากินต่อนั่นคือห่วงโซ่อาหารที่เป็นธรรมชาติโอ้ไม่พี่ทุกวันนี้เคมีจัดการหมดไส้เดือนก็มีกบก็หาไม่ได้จะให้ชาวบ้านกินอะไรกันล่ะครับถ้าเป็นผมนะผมประกาศเลยภายใน3ปีแผ่นดินสยามนี้ต้องไม่มีเคมีอยู่ใต้ดินจบเขามันจะไปต่อได้ต้องไม่มีเคมีอยู่ในดินโอ้ไหมครับย้ำต้องไม่มีเคมีอยู่ในน้ำและอยู่ในดินด้วยโอ้ไหมครับ
อยู่ในอากาศพอไหวพอรับได้แต่ในอากาศใครจะสูดดมเนี่ยต่อก็มีโรคภัยไข้เจ็บอีกปอดพังพินาศสันตโรอีกสาธารณสุขก็เอาไม่ไหวงบมาก็ใส่เข้าไปยิ่ง30บาทรักษาสารพัดโรคใครล่ะครับสวยเนี่ยเห็นไหมครับคิดเป็นไหมครับลุงหอกพาคิดยังคิดเป็นไหมถ้าคิดไม่เป็นก็บ้านใครบ้านใครล่ะครับถ้าคิดเป็นไปต่อลุงหอกคะขอความเข้าใจอาการเด็กเกิดติดเกมจากลุงหอกผมไม่ได้พาคนเล่นเกมนะฟังใหม่นะครับลุงหอกคะขอความเข้าใจอาการเด็กติดเกมจากลุงหอกความหมายก็แปลว่าลุงหอกผลิตเกมให้เด็กเล่นเด็กจนติดนี่ความหมายภาษา ถ้าอ่านหนึ่งเป็นอย่างนี้นะนะคุณอัศนีนะไม่รู้ผมอ่านได้ภาษาไม่วรรณยุกต์ผิดก็จะว่ากันคุณอัศนีอัศนีคุณอัศนีว่า AU ออดก็เสียง AU ออดอ่านเสียงไงอัศนีโอเคนะลุงหอกคะขอความเข้าใจอาการเด็กที่ติดเกมจากลุงหอก มันไม่ต่างจากเวลาขับรถไปถนนนะทางกำลังซ่อมหรือกำลังซ่อมทางเหมือนกันเจอเยอะมากทางกำลังซ่อมภาษาทางที่ไหนมันจะไปซ่อมของมันเองได้ทางกำลังซ่อมกำลังซ่อมทางเนี่ยยังพอรับได้ถ้าหากว่านะนะมนุษย์กำลังซ่อมทางกำลังซ่อมทางโหแจ๋วเลยเห็นไหมเห็นไหมกำลังซ่อมทางกับทางกำลังซ่อมเห็นไหมนี่พอๆกันนะครับแค่ภาษานี่ก็มากลับขั้วกับข้างคิดนะผมเป็นคนคิดเรื่องภาษานะครับบอกให้ทราบนะมันต้องแตกฉานเรื่องภาษาแตกฉานเรื่องของความหมายภาษาแตกฉานเรื่องของรูปและนามแตกฉานก็คือต่อตอบว่องไวทันใจเขาเรียกกันความรวมในภาษาพุทธศาสนาว่าปฏิสัมภิทาสี่บอกแตกฉานไม่ติดขัดทุกกรณีอ้างถึงอ้างอิงสมควรแก่เหตุและสมควรแก่ปัจจัยเขาเรียกกันว่ามีปฏิสัมภิทาสี่หรือคำเต็มนะฮะปัญญาวิมุตตินั่นเองครับนะบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจึงจะได้ปฏิสัมภิทาสี่มาใช้กันในปัจจุบันทันการโอเคไหมครับไม่หือไม่หือไม่เอ๋อไม่อะไปได้ตลอดเนี่ยโอเคนะต่อไปอีกในเรื่องการตัดเกณฑ์ติดเกณฑ์นะฟังให้ดีนะครับสอนลูกนะทีนี้นะแปลว่าขอวิธีแนะนำจากลูกชายติดเกมจะให้เขาเลิกตอนนี้แนะนำมานะครับลูกเอ้ยเกมน่ะเล่นเนี่ยมันดีเพราะอะไรดีเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราเร็วแปลว่าตาก็ต้องเร็วมือต้องเร็วโอเคไหมครับตากับมือสัมพันธ์เร็วๆๆเพื่อที่จะตามเกมให้มันทันแต่เตือนลูกว่าอย่าชนะเกมนะลูกนะอย่าชนะคนที่เอาชนะเนี่ยแพ้ทุกรายลูกเช่นนักมวยต่อยกันตีกันเอาชนะกันเนี่ยแพ้แน่นอนลูกเห็นไหมสอนลูกสอนลูกเอาวิธีการสอนลูกสอนหลานจากลุงหอกไปใช้นะเล่นเกมมาดีแม่เห็นด้วยพ่อเห็นด้วยมันจะได้มีปฏิกิริยาตัวต่อเร็วมันจะใช้ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั่วไปนะเวลาเราไปไหนจะรับรู้เร็วเข้าใจเร็วตัดสินใจเร็วโอเคไหมครับนั่นคือพื้นฐานที่ได้จากเกมอ่านหนังสือเร็วโอเคไหมครับ
ต้ตอบเร็วโอเคไหมครับแต่ที่มันจะแย่เพราะเอาไปเอาชนะเกมเอาอะเกมไหนก็ได้เล่นได้ทั้งหมดถ้าแพ้มันหนึ่งครั้งไม่เป็นไรแพ้หนึ่งครั้งเหมือนกับทำผิดหนึ่งครั้งต้องอภัยอีกทีหนึ่งแพ้สองครั้งก็ยังทำใจได้เพราะมันหาวิธีเอาชนะยังมีความเฉลียวฉลาดพอตัวถ้าสามครั้งถ้ายังแพ้อยู่พอแล้วลูกชี้หน้าไปก่อนมึงไอ้เกมอีเกมมึงเจอกันวันพรุ่งนี้ว่าแล้วก็ไปอาบน้ำไปแต่ไม่ก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะแค่นี้เป็นการสอนลูกโดยวิธีที่ครับแล้วเขาก็จะไม่ติดเกมโอเคไหมส่งเสริมให้ลูกหลานดูการ์ตูนการ์ตูนไม่เคยมีพิษมีภัยกับเด็กเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กพัฒนาเด็กการ์ตูนเขามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กการ์ตูนผ่านภาษาอะไรก็ให้เขาดูเขาฟังนู่นโอเคไหมครับโอเคนะครับเป็นภาษาอะไรก็สารพัดใส่เข้าไปอายุ1ปี3ปี5ปีเนี่ยได้เขาดูการ์ตูนโดยเป็นภาษาต่างประเทศภาษาพ่อภาษาแม่มันได้อยู่แล้วนะโตมาค่อยมาเรียนอักขระโอเคไหมพยัญชนะนะผสมสระผสมวรรณยุกต์โตมาค่อยว่ากันแต่ภาษาพูดคุยกับพ่อแม่มันได้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพ่อแม่เอาภาษาต่างประเทศให้กับลูกโอเคไหมครับการ์ตูนญี่ปุ่นดูไปเลยให้มันนะนี้เนโนโนสะซีเซซูโซไปเลยภาษาจีนก็เหมือนกันจีนกลางจีนไต้หวันจีนแต่จิ๋วแต่ไม่รู้เมนดารินภาษากลางจีนเป็นภาษาสื่อสารทั่วประเทศเห็นไหมดีไหมพี่มันต้องไปอย่างงั้นภาษามาเลเชิญเห็นไหมครับภาษาอังกฤษทิ้งไม่ได้แน่นอนเขามีทุกภาษาในโลกทุกประเทศก็มีการ์ตูนสำหรับเด็กทุกประเทศไทยก็เหมือนกันโอเคครับนั่นคือสิ่งที่ต้องสร้างเด็กเข้าไปตรงนั้นโอเคไหมโตขึ้นมาค่อยว่ากันมันเป็นการที่สิ่งที่ดีมากดีมากๆต้องชื่นชมเขานะฮะเรื่องของไอ้มือถือมือถอยหรือว่าเรื่องของที่ทุกวันนี้ชื่นชมจริงๆครับยุคสมัยไม่ได้ไปไกลหรอกครับนะฮะ5ปี10ปีที่ผ่านมาผมบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เนี่ยเกิดมาพร้อมกับ 4G ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยแม้มันจะช้า3วินาที5วินาที8วินาทีอยู่เวลานี้มันก็ยังโออยู่นะอีก2ปีไม่เกินแน่นอนควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วมันจะเร็วมากวินาทีนึงติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งโลกวินาทีเดียวภายในวินาทีเดียวแป๊กหน่อยเดียวทั้งโลกเลยนะครับนี่ก็เตรียมคนที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านั้นพวกไอ้พวกอะไรล่ะตายหมดต่อไปการสื่อสารต่อไปการไอ้ประมูลงานต่างๆไม่มีหน้ามาไม่มีรับรองเลยอย่างเช่นอเมริกันเนี่ยผ่านจอหมดทุกวันเนี่ยครับไม่มีเด็ดขาดผ่านจอหมดคนไหนไม่สามารถที่ทำงานผ่านจอทุกวันนี้จะเป็นคนล้าหลังนะพี่นะเพราะนั้นส่งเสริมลูกเข้าไปไอทีเรียนมันเต็มที่ไปเลยเพราะมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปข้างหน้าส่วนคนทำนาก็หาวิธีที่ทำไงจะได้ใช้ลงทุนน้อยที่สุดต้องคิดอย่างนั้นใช้แรงน้อยใช้ทุนน้อยออกแรงน้อยมีผลผลิตสูงเคมีอย่าไปใช้เพราะมีแต่เปลืองกับเปลืองมากแต่มากปุ๋ยชีวภาพใส่เข้าไปอัดเข้าไปปุ๋ยหมักนี่แหละพี่เอาของธรรมชาติใช้กับธรรมชาติมันจะไปต่อได้ไม่งั้นชีวิตท่านยุ่งนะแล้วพอเวลาสุขภาพไม่ดีมาขอความช่วยเหลือจากลุงออกอีกลุงออกช่วยแน่นอนเพราะจะต้องใช้จอเนี่ยรักษากันทั่วบ้านทั่วเมืองเวลาเนี่ยก็เตรียมกันนะ4เวอร์ชันไว้นั่นทั้ง Face Live ทั้ง YouTube Live นะทั้ง Instagram แล้วก็ทั้งอะไรครับนึงเห็นไหมฮะมันใช้อยู่เวลาเนี่ยเพราะนั้นใครก็ตามมีขั้วโลกไหนก็ตามที่สามารถรับหมดเพราะนั้นรอคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเนี่ยจะไวมากนะครับไวเหลือเกินครับบอกไปยังทุกๆหมู่บ้านลูกหลานใครก็ตามทีเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้นะลุงงอกจะเข้าไปสอนถึงบ้านเลยถึงทั้งหมู่บ้านเลยเกิดมาเพื่อเล่าให้ใครฟังเกิดมาประการนี้ไม่หวงเด็ดขาดทุก
มิติไม่เคยห่วงเรื่องนี้ห่วงไปทำไมเถอะอยู่ไหนลุงหมอก็ทำงานได้สองทุ่มอยู่เจอกันดีไหมพี่มันสื่อสารด้านนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วต้องขอบคุณท่านกูเวดบิ๊กสำหรับท่านที่สนับสนุนเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ผมไม่เคยขายนาพ่อมาทำในพวกนี้ต้องขอบพระคุณยกมาหลายยกเนี่ยยกแบบนี้ใช่ไหมนะจะมาทางตนทางอ้อมนะครับปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยเราไม่เคยไปเล่นไปกินในเด้งสิ้นนะครับบอกให้ทราบว่าไม่เคยถ้าเจอผมที่ตลาดสดแจ้งไปในกระตาเนี่ยกระโดดถีบเลยนะครับกินเหล้าเมายาใส่เข้าไปเต็มๆเลยถ้ามีเห็นไหมผมท้าในถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่เป็นคนชนะมาตั้งนานนักหนาแล้วนะเราต้องมั่นใจในตัวเราสิครับไม่ใช่ปากอะไรมือถือสากปากถือกระบุงนี่ไม่เอา ผมใช้ศีลข้อเดียวเนี่ยมนุษย์ใช้ศีลข้อเดียวพูดจางเงี้ยพี่มันหลายข้อนะมันยุ่งไปไหนก็แบกแต่ศีลไม่ต้องทำอะไรกันนะไม่ต้องไปทำอะไรกันนะจะเลี้ยงปลาก็กลัวปลาบาปปลาจะเลี้ยงไก่ก็กลัวใบบาปเลี้ยงหมูก็กลัวบาปไม่ต้องทำอะไรกินเลยทีสุดท้ายแล้วโอ้พอเลี้ยงไปเลยให้ความเจริญถูกต้องให้ไปเลยนะให้ไปเลยใครจะไปทำอะไรก็ช่างพ้นจากหน้าที่เราไปไหนก็ไปเชิญพระเจ้าค่ะต้องคิดอย่างนั้นนะครับมันจะไปต่อได้นะมนุษย์เรานะครับโอเคไหมไม่รวยอ้าวเราความรวยแล้วเหรอแต่ไม่อดมีเหตุปอกแปกทางที่ดีแบบไม่คาดคิดสม่ำเสมอมีเพื่อนที่ดีมีโลกส่วนตัวในแบบที่ชอบกับเวลาที่เกินพอจะสรุปว่าเป็นผลจากการเรียนรู้เรื่องของจิตอย่างถูกวิธีไหมคะชีวิตก่อนนี้ต่างกันเลยเยอะเลยต้องประมวลเองให้ได้ครับเรื่องนี้ครับชีวิตเป็นของเราเกิดเราเกิดมาตั้งแต่ไหนชีวิตเป็นของเราผ่านไปผ่านมาประสบพบอะไรนะไปเจอตอกี่ครั้งเจอตอเธอมีตอทิ่มแทงหน้าแข้งหน้าขากี่ครั้งเห็นไหมไปเหยียบตกถังกะปิกี่ครั้งตกถังข้าวสารบ่อเงินบ่อทองกี่ครั้งเราต้องเข้าใจในส่วนตัวของเรานะครับเรื่องคนนี้เพราะนั้นการที่มารู้จักมาคุ้นหน้าจอหรือไปเจอบุคคลที่มีภูมิธรรมภูมิรู้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิธรรมนั้นสู่ตัวท่านมักเล็กใหญ่ไม่เก่ามากน้อยค่อยแรงมันก็วิวัฒนาการโดยธรรมชาติของเราเองแต่ว่าสนใจใฝ่รู้มันก็ไม่ผิดแต่อุปนิสัยใจคอหรือขออนุญาตใช้คำว่ากำพืชเรามาอย่างนั้นก็เรียกว่าจริตก็ว่าได้ไปตามนโมนมาพวกนี้แหละครับทางศีลในธรรมพวกนี้ชีวิตมันก็เจริญรุ่งเรืองทุกรายนะครับชีวิตก็จะเริ่มรุ่งเรืองมักมี8ข้อใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามมักมี8ข้อนั้นเจริญทุกรายครับมักมี8ข้อไม่สามารถนำพาให้เกิดการบรรลุธรรมแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนผมขีดเส้นด้วยมันเป็นการประกอบมาอาชีพชอบใช่ไหมครับนะสติชอบสมาธิชอบสมาธิชั้นไหนล่ะสมาธิยังไงสมาธิมันคืออะไรทุกวันนี้คนให้คำกับความสมาธิก็ไม่เป็นแล้วสมาธิมันแปลว่าอะไรไปถามเอาสิครับลุงออกมีอยู่แล้วในคลิปเยอะเลยสติคืออะไรสมาธิคืออะไรจิตคืออะไรเห็นไหมครับชัดเลยชัดมากด้วยเห็นไหมครับโอเคนะติดตามมาเรื่องของสมาธินะครับเรื่องพวกนั้นโอเคไหมครับต่อไปเรื่อยๆลุงออกเหนื่อยอย่าเพิ่งพักเพราะยังมีหลายคำถามอยู่เดี๋ยวดูเวลาก่อนเฮ้ยมันสามทุ่ม28นาทีแล้วคุณนะไม่อยากยังให้ลุงงอกอยู่บนเวทีอยู่แล้วอยู่หน้าอยู่ในจออยู่แล้วพอก่อนเบรกไว้หน่อยโอ้ยเอาแรงไปใช้เป็นพวกนี้หน่อยโอ้พี่ก็นะโอเคนะฟังต่อครับตกลงดีใจด้วยครับคุณแก้วนะครับป๊อกแป๊กทางที่ดีอยู่เสมอมันป๊อกแป๊กเสมอโอเคครับเนี่ยเขาต้องบอกว่าทำบุญที่ถูกที่ให้ถูกคนนี่ถือเป็นหลักนะถ้าหากว่าสิ่งที่มีในตัวตนไม่ออกมันจะไม่เข้านะครับเช่นผมยกตัวอย่างเสมอว่าเวลาใช้ลิฟต์หรือว่าใช้รถบรรทุกก็ได้รถบัสเนี่ยต้องให้คนเขาลงก่อนคือให้ออกจากรถบัสก่อนแล้วจึงเข้าไปแทนที่ได้ความคิดแค่นี้แปลว่าถ้าไม่ออกมาซะก่อนเราก็เข้าไปแทนที่ไม่ได้ใช่ไหมครับงงไหมฮะมันต้องออกเวลาออกก็คือที่เรียกว่าทำบุญทำทานนั่นแหละครับโอเคไหมครับ
แต่ต้องทำให้ถูกที่และถูกคนแล้วก็จะได้บุญมันอยู่ที่ว่าใครเนาะคือคนนั้นที่ไหนเนาะคือคนที่ว่านี้ท่านต้องมีปัญญาระดับหนึ่งนะที่จะรู้ไม่งั้นเมาบุญนะบ้าบุญนะลงบุญแล้วก็ซื้อบุญมาซื้อมากี่งวดแล้วซื้อบุญนะฮะเออซื้อบุญนี่กี่งวดมาแล้วเออน่าเสียงทายบุญหน่อยนะซื้อบุญมากี่งวดแล้วที่ว่านั้นน่ะเคยเจอบ้างไหมซื้อบุญผมกำลังคุยเรื่องอะไรเนี่ยถูกกฎหมายลอตเตอรี่ไงซื้อบุญมากี่งวดแล้วนั่นได้ไม่ได้ฮะซื้อมากี่งวดแล้วบุญน่ะไม่ใช่หมดกัน3เล่มเกวียนมาแล้วนะฮะเนี่ยไม่ใช่วิธีของเราวิธีของเราคือ2มือเปล่าเนี่ยครับทำอะไรก็ทำไปนะครับมันน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าสิ่งอื่นเนี่ยนะครับทำกับมือได้กับตัวโอ้โหมันโคตรภาคภูมิใจเลยนะทำงานได้เองหาเงินได้เองโอ้โหมันโคตรภาคภูมิใจเลยโอ้ยตอนที่ขอแม่ขโมยเงินแม่ใช้บ้างขอใช้บ้างขโมยใช้บ้างกลับมาทำเองได้โอ้ยมันโคตรภาคภูมิใจแต่อายุ14-15ปีนะลุงหงอกไงรู้ไหมไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ใช้ยกเว้นพี่สาวให้ ไม่ได้ขอพี่สาวเขาให้เองเราก็ไม่กล้าขอใครอยู่แล้วแต่เวลาทำได้เองแล้วให้ใครไหมนี่ทำได้เองได้ให้ใครไหมเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่เคยให้เงินพี่สาวใช้ก็แล้วกันไม่เคยตอนเวลาเขาให้เราใช้เราก็ไม่ได้ขอเขาให้เราเองนี่อ๋อเขาก็คิดว่าเราคือน้องเนาะก็มีเงินเดือนใช่ไหมล่ะเราก็ไม่มีเงินเดือนพอจะมีรายวันเขาให้มาทีน้อยสองน้อยนะแต่เวลาเรามีเงินเดือนปุ๊บเคยให้พี่สาวไหมตอบเลยแล้วเต็มปากเลยไม่เคยให้พี่สาวเลยแต่ให้น้องสาวนะจ๊ะนะจ๊ะก็เขามีแล้วให้ไปทำไมเลิศหนาเขามีอยู่แล้วโอ้ยใช่ไหมครับให้เนี่ยเขาก็เอาแต่เรามีให้เขาไหมล่ะมีให้ไหมมันไม่พอให้ให้ไปทำไมล่ะให้ตัวเราเหลือก็ให้น้องสาวก็จบแล้วเนี่ยไม่ได้ให้พี่จะให้น้องแน่ๆก็แล้วเงี้ยเข้าใจไหมพี่ไหวนะไปต่อนะ ไปอะไรโอ้ยภาษาต่างด้าวนั่นตอนนี้ไม่ได้แอดมินนะคะไม่เป็นไรแล้วค่ะทุกอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณลุงออกมากๆผมจะไปต่อได้ไหม คุณปริมคุณปริมฟอโตกราฟีแปลว่าปริมฟอโตกราฟีผมก็พออ่านได้อยู่เนี่ยภาษาไม่วรรณยุกต์พอจะอ่านได้งมเข่งไปด้วยงมเข่งเจอตอมเจอเข็มไม่ว่าอะไรงมเข่งงมเข่งงมขอบงมขอบตอนนี้ไม่ได้แอดแอดมิดแอดมีแอดเฟรนไม่เป็นไรแล้วค่ะทุกอย่างปลอดภัยแล้วอ๋อก็คงจะ คงจะคุยกับกลุ่มทำงานนะครับอย่างเงี้ยนะนะโอเคได้ครับรับทราบตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณลุงมากโอเคอ่ะรับทราบรับทราบรับทราบอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลังงานของมนุษย์กับต้นไม้คะหรือว่าเป็นพลังงานเดียวกันค่ะต้องเป็นพลังงานเดียวกันแร่เลยเพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานบวกลบกับต้นไม้ได้ CR แปลว่า CR C กับ R แปลว่าอะไรเนาะCR ฟังใหม่นะครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลังงานของมนุษย์กับต้นไม้คะเรามีชีวิตไหมครับต้นไม้มีชีวิตไหมครับต้นไม้มีหัวใจไหมครับ
เรามีหัวใจใช่ไหมครับงั้นเรากับต้นไม้ต่างกันที่มนุษย์เรามีหัวใจต้นไม้ไม่มีหัวใจโอเคนะกลับมาถึงพลังงานพลังงานต้นไม้กับพลังงานตัวเราถามว่าพลังงานที่ว่านั้นเหมือนกันไหมครับตอบเลยแล้วครับเหมือนกันเป๊ะทุกประการพลังงานมีเหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าก็เหนือก็เองก็เดินสายมีพลังงานเหมือนกันหมดพลังงานที่ว่านั้นลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะและส่วนมากแล้วพลังงานที่ว่านั้นมักจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นต้นไม้พลังงานที่ออกมาก็ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่เป็นภาษาลุงออกย้ำนี่คือภาษาลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ย้ำพลังงานมีอยู่ทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพูดพลังงานคำเดียวนะแต่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พูดไม่สองเฟสส่วนหนึ่งนั้นมาด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์พลังงานที่อยู่ในก้อนหินดินทรายที่ว่านั้นกับพลังงานในต้นไม้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์แต่ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่มีบทบาทมากเหลือเกินครับโอเคครับเอาความเข้าใจผ่านภาษาพ่อคุณกำแพงไปก่อนนะครับเอาความเข้าใจตรงนี้ไปก่อนแล้วสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันแต่แล้ววันนั้นเธอต้องร้องอ้อวันนี้สงสัยวันหน้าได้ใจว่ากันไปจนได้ไปจนได้ดำน้ำขุ่นๆไปหวังว่าเข้าใจนะครับประโยคแรกนะครับประโยคที่สองหรือว่าเป็นพลังงานเดียวกันเป็นพลังงานเดียวกันนะครับต้องเป็นพลังงานเดียวกันแร่เลย แม่ไม่ใช่แร่เว้ยภาษาพิมพ์ถูกต้องครับพลังงานเดียวกันเพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานบวกลบเพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานให้กับกันและกันไม่ต้องพูดบวกลบแล้วครับนะเราสามารถพลังงานแลกเปลี่ยนกับกันอ้าวต้นไม้แลกเปลี่ยนพลังงานของเรายังไงแล้วได้พลังงานจากต้นไม้ยังไงกินไปไงกินใบไม้ใบไม้ทุกใบเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาผ่านกระบวนการสังเคราะห์คือเผาผลาญโทษทีก็คือย่อยอาหารผ่านกระเพาะปุ๊บกลายเป็นพลังงานเลยพลังงานที่ว่านั้นเราก็มาใช้แปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ต้นไม้ใบไม้ต้นอยู่กับพืชเรามาใช้โดยการผ่านกระบวนการของคำว่าย่อยอาหารกระเพาะทำงานตอนนั้นจ้าเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจ้าต่อมาพลังงานที่ว่าอีกทีนึงเขาเอาจากสัตว์ไหมก็มูลสัตว์ยังไงขี้สัตว์กันอ่ะรู้จักขี้ข้างข่าวไหมครับปุ๋ยชั้นหนึ่งนะครับขี้ข้างข่าวปุ๋ยชั้นหนึ่งในช้านในช้ายูเรียยูเรียปุ๋ยชั้นหนึ่งในช้าขี้ข้างข่าวมีในถ้ำนะครับเห็นนะขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่รวมทั้งขี้คนที่นั่งแถวๆเนี่ยครับเป็นปุ๋ยหมดเป็นอาหารของพืชได้หมดทุกประการนักการนักการผมอยู่บนนะฮะมันมีตำบลวังหินที่นั่นเป็นสถานที่อยู่ของชาวเวียดนามนะครับที่อยู่ก็มีแอเรียเฉพาะเพราะว่าเป็นการขออยู่อาศัยเนาะคนต่างชาติมาพึ่งพระบรมพระโพธิสมภารนะฮะในทุกราชการของชาวไทยเราเนี่ยครับก็เกื้อนเพราะว่าเป็นมนุษยชาติร่วมกันนะครับเมื่อเวลาเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยก็ให้พื้นที่อยู่รวมทั้งนู่นโปรตุเกสด้วยญี่ปุ่นไปดูที่อยุธยาใช่ไหมครับหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านไขตะวันไปหมู่บ้านลาวเยอะแยะไปหมู่บ้านเขมรเห็นไหมฮะประเทศไทยเนี่ยใจบุญนะมองลึกไปนะครับคนไทยประเทศไทยแล้วก็พระมหากษัตริย์ไทยเพราะนั้นจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์นะดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมเห็นไหมครับวันที่สี่ที่ห้าที่ผ่านมาสี่ห้าหกที่ผ่านมาทุกคนก็อนุโมทนาสาธุชีวิตไม่เคยเจอผมก็เพิ่งเจอเช่นเดียวกันก็อนุโมทนาสาธุว่าต่อไปนี้บ้านเมืองเรามันน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับมันย่ำแย่มาสารย่ำแย่มากมากแล้วจะได้ชีวิตใหม่กันไหมเพียงได้ยินข่าวว่าจะพระราชทานอภัยโทษ50,000ชีวิตผมก็แสดงแนวความคิดไปเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมครับต่อมาได้ยินทีนึง
บริจาคอีก 2,400 ล้านบาทเพื่ออะไรนะครับใช่ไหมก็เพื่อความทุกข์ความสุขของมนุษย์นะแค่นี้แล้วก็มองเห็นแล้วนะครับว่าโอเคเพียงแค่เริ่มสตาร์ทแล้วก็รู้เห็นแล้วว่าอืมนี่แหละคือใช่ไม่ใช่เงี้ยโอเคไหมแค่จุดเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าว่าสตาร์ทแล้วมันไม่แรงเฉยจะเนี่ยโหยไปแล้วแรงเฉยก็เหมือนรถยนต์อย่างเวลาไปวิ่งโอ้โหชิงกังเจงชิงกังเจงเกินกว่าทุกคักอีกต่างหากไปนู่นเห็นไหมจะเร็วนะครับโอเคนะผ่านไปเนาะตอนนี้กำลังเรียบเรียงคำร้อยในเมืองอยู่ตอนนี้กำลังเรียบเรียงคำร้องในเมืองอย่างไรไม่ให้เครียดโดยจะใช้5ประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐานในการเล่าค่ะอย่างเช่นหูฟังเสียงในเพลงมีนะฮะเพลง11เพลงที่มีคนแต่งนะมีนะครับเดี๋ยวจะมาฟังให้ฟังมีนะเพลงลุงหมอบมีนะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังสักวันหนึ่งนะครับโอเคไหมโดยจะใช้ประสาททั้ง5ในการเล่าคาอย่างเช่นหูฟังเสียงเพลงตื้อตื้อเตื้อเพราะเสียงมันเป็นคลื่นอย่างหนึ่งหนูคิดว่าเสียงนกเป็นเสียงที่จุดเป็นเสียงโอ้โหมีเฮลตี้ด้วยเหรอมีเฮลตี้มากค่ะแล้วตามองโทรศัพท์มันก็เป็นโฟกัสอยู่กับจอเล็กๆลืมสิ่งรอบกายไปต้องพักไปจับต้นไม้เหยียบดินบ้างเพื่อกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงประมาณนี้แหละจะเล่าหน้าห้องเรียนค่ะ CR ใครเนาะใครใช้อันนี้ CR อยากจะรู้ตัวตนเหมือนกันนะครับ CR นะครับอยากจะรู้ตัวตนเป็นใคร CR ย่อมจากอะไรนะครับก็ถ้าอยากจะไปเล่าห้องเรียนนะฮะผมจะมีคอนเซปต์หนึ่งให้เอาไปเล่าให้กับนักเรียนฟังนะครับเวลาผมไปบรรยายที่นครปฐมเนี่ยมีเด็กนักเรียนประมาณ 3-400 คนหนึ่งโอ้ยสนุกผมแจกเงินด้วยนะที่ว่าไปบรรยายเขาฟังแทนที่จะได้เงินค่าบรรยายเอาเงินไปแจกเด็กโอ้ยคนห่าเลยดูกอกไปบรรยายที่กับนักเรียนที่ไหนแถวมินบุรีนั่นนะก็ไปแจกก็เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหแต่เด็กทั้งเรียนเนี่ยเอาไม่อยู่จริงครูน่าสงสารครูมากครับเอาไม่อยู่เสียงดังฟังชัดโอ้โหลูกหลายพ่อพันแม่ครูบาอาจารย์เอื้อมละอาครับพ่อพี่แม่พี่พุชันท่านเอื้อมละอาไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นหน้าที่นะครับท่านจะเอื้อมละอาไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าสตาร์ทยังไงล่ะครับสตาร์ทเด็กประถมยังไงนะครับหาจุดสตาร์ทให้เจอใช่ครับถ้าสตาร์ทไม่เป็นมันก็ไม่มีคำว่าฟินิชนะล้มตรงนั้นนะครับล้มจุดสตาร์ทเลยครับถ้าไม่มีหลักในการสตาร์ทใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะเล่าอะไรแต่ละหลักให้เด็กฟังเนี่ยมันต้องมีจุดให้มั่นซะก่อนนะครับไม่ได้ไปต่อได้อย่างเช่นลุงหวังเล่าให้ฟังเนี่ยอ้าวใช่ไม่ใช่ใช่ไปต่อใช่ไหมครับมันก็ไม่จบสังเกตไหมครับ โอเคไหมใช้ได้นะพี่นะจบข่าววันนี้โอ้โหสนุกพอประมาณการโอ้โหโอ้โหหายไปจากจอเยอะเนี่ยหลับไปนะมั่งทางไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาเพิ่มจออีกทีนึงโอเคแล้วนะต่อไปบ้านใครบ้านใครนะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามใจสายทำในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ทำผลจากการชอบและการทำก็จะเป็นผลผลิตงานชิ้นหนึ่งออกมาให้กับตัวเองนะครับชอบในสิ่งที่ทำทำในสิ่งในสิ่งที่ชอบมันสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็มันชอบชอบสนุกก็ไปตามสนุกก็แค่นี้ใช่ไหมอยู่ที่ความชอบของมนุษย์ชอบแล้วก็ชอบไปเถอะอย่าไปติดชอบจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็จะไปหลงชอบติดชอบรักชอบหลงชอบเลยไม่รู้ว่าไม่ชอบมันคืออะไรเจอความไม่ชอบปุ๊บสวยเลยปรับตัวไม่ทันเลยนะครับมันต้องคลากันนะฮะระหว่างชอบกับไม่ชอบนะครับ
ดีกับไม่ดีทำนองเดียวกันนะครับโอเคไหมสมควรแก่เวลาเนาะโอ้สาธุเต็มหน้าจอเลยเนี่ยเข้าไปโอเคยินดีด้วยนะครับก็ขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติซึ่งจะไม่เหมือนคดกินไม่นานนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินและเหลือใช้ทุกท่านที่อยู่หน้าจอจะครบกันแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทั้งขาที่หามาได้ด้วยเด้อซีบอกหายจะได้ไปทำอะไรก็ทำไปเนี่ยเห็นไหมล่ะจะให้ใครก็ให้ไปถ้าอยากจะไม่มีที่ให้เขาแถวนี้พอมีมั่งโทรศัพท์ถามเราจะให้หรือไม่ให้อะไรเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ก็มีอยู่แล้วนะติดต่อเองก็แล้วกันเนาะเบอร์อะไรด้วย02-985-9886เออใช่ผมก็จะจำทุกทีเฮ้ยผมไม่ค่อยบอกอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่าลืมวันที่18พฤษภาเป็นวันที่นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระประถมเจดีย์นะครับนะ คงมาทั้งหมดนะชลบุรี2รูปนะครับทั้งหมดรวม10นะครับเขาเลี้ยงพระเลี้ยง9ทีละ9องค์9องค์ลุงหงอกใส่10ทุกทีเกินนอกกรอบทุกทีนอกกรอบทุกทีทำอะไรนอกกรอบทุกทีไม่เกิน1ก็เกิน2ทุกเรื่องแหละเอาใครจะมาทำบุญร่วมกุศลก็เชิญดาวทยาสายมีอาหารหวานข้าวมีขนหมาขี้เลื่อนแจกด้วยแล้วกันพอดีไปเจอหมาขี้เลื่อนตลาดหมาขี้เลื่อนขนเต็มเลยก็เลยเอาขนมันมาขนหมาขี้เลื่อนขนหมาขี้เลื่อนได้ขนมาเยอะเลยก็ทำมาแจกกันในวันนั้นนะนั่นนะแจกขนหมาขี้เลื่อนแล้วกันนานๆอ่ะอย่าลืม18พฤษภาคมนะฮะถวายพระทหารเพลนะไม่ใช่ถวายทหารคำแมวนะเช้าไม่ทันอยู่แล้วล่ะครับต้องเพลนเนาะนั่นก็มีแค่นั้นเองนะครับมาร่วมวงไปบุญด้วยกันวันที่19ผมไปอเมริกาทันทีนะฮะวันที่19นี่เครื่องบินออก 8:10 น. 15 นะครับโอ้โหแปลว่าลุงออกจะได้นอนเลยคืนนั้นยังนึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะถึงเวลามันปรับตัวมันเองนะครับผมว่างั้นนะนอกนั้นก็เดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนเนาะทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวเด้อสิบอกให้ครับผม